Hello, hi, welcome to คุณพี่อาหาธรรมเหมือนที่หลายคนรู้นะว่าอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและวันนี้เราก็มีเกมมาทดสอบเด็กๆกันหลายคนน่าจะคุ้นเคยคำศัพท์พวกนี้แต่ว่าออกเสียงถูกหรือผิดมาดูกันค่ะว่าการสอนของยาจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเด็กนักเรียนตัวเองอ่ะจะพูดได้หรือเปล่าบอลลุมวีโลการสอนของปัญญานั้นมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและคำนี้คือคำว่าวีโลเออร์เออร์ออกเสียงผิดค่ะ vegetable ค่ะแปะลิมลูกสาวแปะลิมแปะลิม morning ค่ะ morning vegetable vegetable ป้าสีตอบถูกค่ะพี่มาสามดูไว้เก่งมากสมกับเป็นศิลปินของทีเชอร์บทสรุปของเกมนี้ทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนที่อ่านถูกนั่นมีกี่คนไม่รู้เดี๋ยวให้ตากล้องไปสรุปเอาและมีที่อ่านผิดอ่านถูกอ่านผิดก็มีแล้วบางคนก็อ่านเกือบถูกเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจผิดดีกว่าที่เราใช้ภาษาอังกฤษทับกับภาษาไทยเยอะและเด็กเขาก็เลยจำผิดไปแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนอ่ะก็ยังใช้ผิดอยู่ถือได้ว่าวันนี้เราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอะไรคำแรกนะคะแอะเลย not error นะคะแอะเลยคำที่สองนะคะ vegetable not vegetable or vegetable นะคะและคำนี้หลายคนน่าจะยังไม่รู้ปกติเราอ่านว่าวอลลุ่มเพราะว่าภาษาไทยก็ใช้วอลลุ่มเนาะที่แปลว่าระดับเสียงแต่จริงๆแล้วอ่านว่าแตะลิมเสียงแตะลิมโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับครูวิทยาหาธรรมเป็นการหาธรรมที่ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะคะเดินอ้อมโรงเรียนนับหนึ่งยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะคะถ้ากระแสตอบรับดีเดี๋ยวกลับมาทำใหม่จะพาไปหาทำอะไรอย่างอื่นอีกที่ไหนอีกบางทีอาจจะไปยืนโผล่หน้าโรงเรียนทุกคนก็ได้นะแต่ยังก่อนเอาไปว่ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดฝากกด subscribe กดกำลังใจกดดิ้ง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 ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปสอนต่อก่อนค่ะแต่งหน้าเต็มมากวันนี้เจอกันนะคะ